ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับผู้กองอีเนาะพี่น้องเนาะมีผู้เอาผ้าห่มมาบริจาคเพิ่นบ่ามีอะไรย่อขึ้นมาให้แต่ว่าสิมากินง่ายน้ำกันน่ะล่ะพี่น้องเลยมาถามว่าเพิ่นอยู่บ้านน่ะที่บ้านนอนบ้านใดเพิ่นก็ได้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องพี่สามารถคลิกที่แนะนำให้อัปเดตชีวิตผู้กองอีก่ะนี่แหละครับจากที่มัน66เนาะพี่น้องเนาะจากที่มัน66อยู่แก่นี่เพิ่นได้ทำความสะอาดออกเพิ่นก็นอนเตียงก็ถือว่ายินดีนำส่วนห้องห้องคงห้องขังอยากอยู่อยู่บ่ใช่อยู่อยู่บ่ได้บ่อยู่ละส่วนห้องนี้เฮาบ้ามีเคยพาทั่วแล้วเนาะครับเนาะเคยพาทั่วแล้วมองนี่เป็นจังไหนแบบใดก็เคยพาทั่วแล้วก็คือสิบ่เป็นหยังดอกเนาะพี่น้องเนาะเอาเข้าไปนี่กับปวกจอบปวกกินไปแน่เป็นธรรมดาผุพังผุพังแน่เป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะแบบนี้ข้อสําคัญคือบ่แม่นหยังเด้ที่บ้ามีอยากถามผู้กองอีนี่คือว่าเพิ่นอยู่นี่เฮียนี่แต่ว่ามีอีหยังบ่ดีนี่ข่อยถามตรงๆเด้อยะตัวเด้อยะตัวข่อยเด้อโอ้ยห่างพี่น้องโอ้ยะตัวเจ้ามานี่มานี่มาเบิ่งน้ําข่อยบัดเทื่อไอ้นี่นําเข้าไปเบิ่งมันมีหยังในหั่นมีเอ็นข่อยถามว่าเจ้าบ่แม่นบ่แม่นเจ้าเฮ็ดแม่นบ่บ่เอ้าไปเข้าไปเบิ่งนี่กูไปเก็บของมาเก็บของมาทิ่มนี่นั่นมันเป็นมันเป็นฝ้อยบาดที่นี่เนี่ยมันเป็นของจังซี่บาดนี่ผู้กองอีเพิ่นมาอยู่นี่นะบ่ามีบ่อยากให้เพิ่นถือกล่าวหาไสมองไหนนี่มองนึงผู้กองอีเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นเดินบ่ามีมาไทยเพิ่นย่านเนาะย่านถือจับเนาะเราก็มาประจําไปอยู่สมพรก็ได้ทีนี้สมพรออกมาประจําว่าซั่นเอาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องบาดนี่เอาแม่นอีหยังนี่ผู้กองอีฝากบอกเด้อครับว่าบ่แม่นฝีมือเพิ่นเด้อครับนี่บ่แม่นฝีมือเพิ่นเพราะฉะนั้นแล้วบ่ามีก็บ่ได้หัวซ่าเด้แต่ว่าคันเพิ่นมาอยู่จังซี่ก็ควรสิเกรงอกเกรงใจในตัวเราน่ะนะผู้มาอยู่แม่นบ่แม่นฝากอีหยังเอาไปหาผู้ที่เขาเฮ็ดแนวนี้ฝากไว้จังได๋อย่ามาอีกเด้ออย่าสิมาอีกคันมาอีกบ่ได้จับจับเลยผู้กองสิจับเลยตำรวจสิจับอ้าวมันสิเดือดร้อนกับฟังไว้เปล่ายาบ่นั่นไปอ้าวผู้กองฝากไว้ซ้ํานี่พี่น้องครับเอามือเอาไปใส่คือบักสังบอกข่อยว่าสิไปใส่ต้มปลาก็คือเอาไว้ซ้ํานี่พี่น้องผมขอบคุณทุกหลายทุกสับทุกการติดการตามละบ่ามีก็มาเป็นกระบอกเสียงให้เล่าเล็กๆเพราะว่าเราบอกว่าบุญมีไปถ่ายคลิปให้แน่ว่าซั่นแล้วก็ไปบอกพี่บอกน้องๆลุงเนี่ยกันสมมุติผู้ใดมาคือว่าบ่แม่นไทบ้านเฮาไทบ้านผู้ใดก็สร้างก็อย่ามารบกวนเราถ่อพี่น้องเลยตัวเราผู้เดียวแฮงแบบซอยอย่าขวางบ่ได้อยู่อันนั้นอันนี้อยู่บ่สิมาถูกจับถูกได้อีกมันก็ซวยไปอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ